สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กับผมเจตกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือทำไมนะครับผมสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงกว้านซื้อเครื่องบินสัญชาติโซเวียตยุคโบราณกว่า81ลำจากประเทศคาซัคสถานและที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยนะครับคือทางคาซัคเนี่ยนะครับผมขายให้กับสหรัฐเนี่ยนะครับผมโดยเฉลี่ยเนี่ยเพียงลำละประมาณ 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือลำละประมาณ 600,000 กว่าบาทไทยเท่านั้นเองมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันมีรายงานมานะครับผมจากสื่อต่างประเทศนะครับผมหลายสำนักมากๆว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมได้ทำการซื้อเครื่องบินรบรุ่นเก่านะครับผมของค่ายโซเวียตที่มีความล้าสมัยนะครับผมและใช้งานไม่ได้เนี่ยจำนวนรวมกันนะครับผม81ลำจากประเทศคาซัคสถานที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินรุ่นต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องอินเตอร์เซปนะครับผมมิก31เครื่องบินทิ้งระเบิดมิก27เครื่องขับไล่มิก29และเครื่องทิ้งระเบิดซู24ซึ่งทุกรุ่นเนี่ยนะครับผมมีอายุที่เก่าแก่มากๆตั้งแต่ช่วงปี1970ถึง1980อายุเฉลี่ยแต่ละลำเนี่ยนะครับผมก็ประมาณ40ถึง50ปีโดยที่สหรัฐเนี่ยนะครับผมได้ไปทำการซื้อมาจากการที่กองทัพคาซัคสถานเนี่ยนะครับผมได้เปิดประมูลเพื่อขายเครื่องบินเก่าเหล่านั้นนะครับผมโดยที่เครื่องบินรบทั้ง81ลำเนี่ยนะครับผมสหรัฐได้ซื้อไปในราคารวมกันนะครับผมประมาณ 1,000 ล้านเทงกาคาซัคสถานหรือถ้าเกิดแปลเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับผมก็ราวๆ 2.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งที่ทัพอากาศคาซัคเนี่ยนะครับผมทำการขายเครื่องบินยกเข่งจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการนะครับผมที่จะโละเครื่องบินเก่าแล้วก็ปรับปรุงกองบินให้มีความทันสมัยหาเครื่องใหม่เข้ามาประจำการแทนนั่นเองซึ่งสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็เป็นผู้ชนะประมูลไปในขณะที่แรงจูงใจในการซื้อครั้งนี้เนี่ยนะครับผมสหรัฐเนี่ยไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะแต่ก็มีการคาดการณ์นะครับผมเป็นไปได้ถึงเหตุผลที่สหรัฐเนี่ยนะครับผมทำการซื้อเครื่องบินเหล่านี้มาอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็คือจากความขัดแย้งที่เราเห็นกันในทุกวันนี้เนี่ยทำให้รู้แล้วนะครับผมว่าเงินเนี่ยมันปริ้นขึ้นมาใหม่ได้ในขณะที่อาวุธแต่ละชิ้นแต่ละคันแต่ละลำเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายเหมือนเงินต่อให้อาวุธจะเก่าอะไรเนี่ยนะครับผมในสมรภูมิรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่าอาวุธเก่าเนี่ยนะครับผมก็ยังคงมีประสิทธิภาพได้ซึ่งในราคาเพียงแค่ 2.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับสหรัฐสามารถได้เครื่องบินเก่ามามากถึง81ลำถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะถามต่อว่าเออมันถูกก็จริงแต่สหรัฐเนี่ยจะเอาไปประจำการในกองทัพอย่างนั้นเหรอคำตอบก็คือไม่ใช่อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่มันยังมีนะครับผมผู้ใช้รายสำคัญที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและยังต้องพึ่งพายุทโธปกรณ์ของทางฝั่งรัสเซียหรือโซเวียตอยู่ที่เรียกได้ว่ากำลังสู้ในสงครามอยู่เลยประเทศนั้นเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นยูเครนถูกไหมครับทัพอากาศของยูเครนเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องบินสัญชาติโซเวียตเนี่ยนะครับผมจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นมิก29นะครับผมซู24ที่ก็เป็นกระดูกสันหลังหลักของทัพอากาศยูเครนถ้าสหรัฐนะครับผมยกมอบเจ้า81ลำที่ประมูลมาได้ในราคาเพียงแค่70กว่าล้านบาทไทยให้กับยูเครนไปเนี่ยนะครับผมก็เป็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและคุ้มค่ากับสหรัฐเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่าคุ้มค่าคูณ2เลยนะครับผมเพราะถึงแม้ว่าเครื่องบินบางรุ่นเนี่ยนะครับผมจะเก่าจัดนะครับผมหรือใช้งานไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ยังสามารถนะครับผมถอดเอามาเป็นอะไหล่ให้กับฝูงบินของทัพอากาศยูเครนได้นั่นเองและอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของการทูตที่อันนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้มีอะไรยืนยันออกมานะแต่เราเนี่ยนะครับผมเห็นได้เลยว่าคาซัคสถานเนี่ยนะครับผมที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตและหลังจากโซเวียตแตกเนี่ยก็ยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับทางรัสเซียอยู่ในหลายกลุ่มความร่วมมือในหลายข้อตกลงแต่พอหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนปุ๊บเนี่ยคาซัคสถานเนี่ยนะครับผมก็ได้ตัดสินใจในการปรับตัวนะครับผมเข้ากับชาติตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับผมเพราะหวั่นภัยคุกคามจากทางรัสเซียที่มีความต้องการนะครับผมที่จะผนวกดินแดนของโซเวียตเก่ารวมกลับไปเป็นอย่างเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมการประมูลหรือซื้อขายเครื่องบินล็อตนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อตกลงลับของทางอเมริกากับคาซัคก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดูมีเหตุผลนะเพราะว่าการขายเครื่องบิน80ลำในราคาถูกมากมายขนาดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีการประมูลที่เปิดเผยกันจริงๆนะครับผมต้องมีกองทัพอื่นๆอีกทั่วโลกมากมายที่อยากจะประมูลแข่งนะครับผมและซื้อเครื่องบินเหล่านั้นเมื่อได้ใช้ประจำการในกองทัพของตัวเองแต่ทำไมถึงเป็นสหรัฐที่ได้ไปในราคาถูกขนาดนี้ซึ่งนี่เนี่ยเป็นการคาดการณ์นะครับผมว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะทำการตกลงกับคาซัค
ไว้ว่าถ้าเกิดขายเครื่องบินล็อตนี้เนี่ยนะครับผมให้กับทางสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นการเปิดทางให้คาซัคเนี่ยนะครับผมนำเครื่องบินสัญชาติตะวันตกเข้ามาเพื่อประจำการแทนเครื่องบินสายโซเวียตด้วยความสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาที่จะจัดหาเครื่องบินสัญชาตินาโต้ยุคเก่าๆมาให้อาจจะเป็นพวก F16 บล็อกเก่าๆนะครับผมที่ทางประเทศยุโรปเนี่ยเขาก็ทยอยปลดประจำการทยอยขายกันอันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นนะครับผมแต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆเลยก็คือความสัมพันธ์ของคาซัคกับรัสเซียเนี่ยนะครับจะต้องดิ่งลงเหวไปกว่านี้อย่างแน่นอนรัสเซียเนี่ยนะครับผมจะต้องประท้วงการขายเครื่องบินให้กับทางฝั่งของอเมริกาเพราะรู้แน่ๆเลยนะครับผมว่าในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเครื่องบินเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมาสู้รบกับพวกเขาในสมรภูมิรัสเซียยูเครนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดเราเห็นนะครับผมว่ามีมิก31ทาปีกสีฟ้าเหลืองแล้วมาบินอยู่บนน่านฟ้ายูเครนเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นว่าข้อสันนิษฐานของเราเนี่ยกลายเป็นจริงซึ่งก็มีโอกาสอย่างสูงมากๆเลยนะครับหรือท่านผู้ชมคิดว่าอเมริกาเนี่ยจะซื้อเครื่องบินเหล่านั้นด้วยเหตุผลอื่นๆก็สามารถลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยนะครับผมต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวไหนกันอีกเนี่ยนะครับผมก็ขอกันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50%เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFXHistoryW นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX HistoryW 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ